รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยครั้งแรกกับกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่ป้องกันอันตรายได้ทั้งมือถือและตัวคุณสวัสดีครับนี่คือดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับเรามาพบกันแบบนี้นะครับที่ช่อง Nation TV กับพวกเราครับผมอูแอสปินนายครับอิงแอดอิงฮาค่ะแก่แอดนัทพัฒน์ครับตลอดรายการดิจิไลฟ์นะครับคุณผู้ชมที่มี Twitter นะครับสามารถส่งมาพูดคุยกับพวกเราได้ครับที่ @digilivetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv ค่ะช่วงแรกของรายการนะครับไปติดตามกันว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในโลกเทคโนโลยีนะครับกับช่วง Digilife Updateสนับสนุนโดย AIS 4G Advance อัปเดตแรกวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของหุ่นยนต์นิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเวลาพูดถึงคำว่าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับหลายคนชอบคิดว่าหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นเครื่องจักรใหญ่ๆหรือมันนี่ก็เป็นแบบว่าหุ่นยนต์ที่เหมือนคนรถเสิร์ฟของใช่ไหมฮะแต่เทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนเองเนี่ยอาจจะไม่คาดเรียกว่าคาดไม่ค่อยถึงเลยคือการทำให้คนที่เดินไม่ได้ให้กลับมาเดินได้อีกครั้งคือก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคนหลายๆคนเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแบบเช่นเป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเกิดเหตุทำให้แบบเดินไม่ได้เช่นมีประสบสัญหาที่สันหลังใช่ไหมฮะแล้วต้องนั่งรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงบอกว่าให้มาเดินจะเดินยังไงสมมติก็นั่งรถเข็นตลอดเวลาใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยมันไปไม่ได้ครับที่เทคโนโลยีขุนยนต์เนี่ยจะมาช่วยทำให้พวกเขาได้เดินได้จริงครั้งนึงสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันโทษทีนะฮะเอ็กโซสเกเลตันครับคือถ้าเกิดพูดได้ง่ายเนี่ยมันถ้าเกิดใครเล่นเกมบ่อยจะเห็นบ่อยคือแบบเป็นเหมือนชุดแบบเป็นไซบอร์กอะแบบเป็นชุดที่เหมือนกับเป็นโครงกระดูกแล้วมาครอบตัวเราอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำให้เราได้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นหรือมีกำลังมากขึ้นถ้าเป็นหนังแบบว่าวุ้ยคือแบบยกของหนักๆได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าไอ้ตัวหุ่นยนต์ที่มันครอบอยู่ตรงนี้นะฮะมันสามารถเพิ่มแรงให้เราได้วิธีคิดอย่างนี้นะครับคือการทำให้คนเนี่ยนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของการเดินเนี่ยสมัยก่อนเดินไม่ได้แต่ก่อนเคยเดินได้แล้ววันนึงสูญเสียการเดินก็กลับมาเดินได้อีกครั้งเพราะว่าเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเอ็กโซสเกเลตันเนี่ยนะครับมันครอบขาไว้ก็ทำให้พวกเขาสามารถเคลื่อนไหวขาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคือปกติแต่ก่อนเนี่ยคือเรื่องเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่เคยเข้าใจนะจนกระทั่งมีรุ่นน้องผมคนนึงจะมีสามีซึ่งเคยเดินได้จริงๆแล้วประสบอุบัติเหตุทำให้เดินไม่ได้แล้วผมก็บอกว่าแล้วช่วงหลังผมเห็นเขาไปทำกายภาพผมบอกว่าทำไมอ่ะมันนั่งรถเข็นแล้วไม่ได้เขาบอกมันไม่เหมือนกันคือพอมันไม่ได้ใช้นานๆมันก็จะแบบใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่นะฮะเขาพยายามที่จะหาอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้เขาเดินได้อีกครั้งหนึ่งและไอ้เจ้าเอ็กโซสเกเลตันเนี่ยครับออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้เฉพาะที่เล่าเรื่องนี้เพราะอะไรไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเอ็กโซสเกเลตันเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างจะสูงมากที่มีการผลิตออกมานะครับ1ชุดอยู่ที่ประมาณ 100,000 เหรียญโอ้โห1ก็เกือบ3ล้านประมาณ3ล้าน5ฮะนะครับคือคนทั่วไปซื้อกันไม่ได้แน่ๆแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะทำให้มันถูกลงเรื่อยๆโดยล่าสุดนะครับสูตร X นะครับเขามีการประดิษฐ์ไอตัว Exoskeleton ขนาดเล็กที่เบาและคนทั่วไปสามารถเริ่มหาซื้อได้คือราคาที่ 40,000 เหรียญก็จริงๆก็ยังไม่ถูกเท่าไหร่นะก็เหลือจาก3ล้านมาเหลือประมาณล้านกว่าแต่ก็เริ่มใกล้เคียงกับสิ่งที่คนจะสามารถซื้อได้และเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะใกล้เคียงที่จะกลายเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานคือใครๆก็สามารถเริ่มเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้เห็นอนาคตเนี่ยที่เราเคยนึกภาพแบบว่าที่เป็นแบบถ้าใครจำได้นะเอเลี่ยนสมัยก่อนอะที่แบบว่าใส่ชุดเข้าไปแล้วแบบโอ้หยิบของอื่นๆมันอาจจะไม่ใช่หนังไซไฟอีกต่อไปมันในอนาคตอันใกล้มันอาจจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆก็สามารถซื้อมาใช้เพื่อทำงานยกของหนักคือจริงๆไม่ใช่แค่คนพิการแต่เหมือนกับว่าคนที่อยากจะยกของหนักผิดปกติก็สามารถที่จะใส่ชุดนี้เสริมกำลังขึ้นไปได้ใช่นะครับอันนี้คือต้องรวยมากด้วยล้านกว่าบาทนะแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับว่าอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยมันจะไปได้หลายรูปแบบมากและนี่คือในสิ่งที่แบบว่ามันสามารถจะไปได้ครับ
มาถึงเทคโนโลยีอย่างนึงนะคะที่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเคยคิดเคยฝันไว้นะว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะมีจริงๆนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารคือพูดถึงผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะทำอาหารเป็นแม่บ้านแม่เรือนจริงจริงเพราะครัวกันเยอะแยะไม่ผมเถียงสองอย่างหนึ่งจริงเหรอผู้หญิงทุกคนทำอาหารได้เรื่องที่สองผู้หญิงไอ้ผู้ชายทุกคนทำอาหารได้เป็นหรอส่วนใหญ่ผมดีเบตว่าไม่จริงโอเคเอาเป็นว่ามีจำนวนหนึ่งละกันนะคะแล้วคือบางคนมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนไงใช่แต่คือบางคนเนี่ยสมมติอยากจะทำอาหารอะไรที่มันยากๆคือขั้นตอนมันลำบากมันมีวัตถุดิบนะคะมีเทคนิคการปรุงอะไรที่มันซับซ้อนบางคนก็ทำไม่เป็นจริงๆหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีเวลาทำนะคะอันนี้นะคะก็เลยมีแกดเจ็ตมานำเสนอนะคะชื่อว่าวันคุกนั่นเองซึ่งเจ้าตัววันคุกนี้นะคะคือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือง่ายมากคุณอยากกินอะไรคุณก็แค่ใส่วัตถุดิบลงไปในเครื่องนั้นแล้วคุณก็กดปุ่มเดียวโดยที่คุณสามารถใช้งานมันนะคะผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของคุณแล้วคุณอยากกินอะไรคุณแค่ไปหาสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตแค่นั้นไม่ต้องปรุงเองไม่ต้องปรุงคือง่ายมากๆคือหาสูตรวัตถุดิบมานะคะแล้วก็เมนูที่เราชื่นชอบเนี่ยหามาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาเจ้าตัวสูตรเนี้ยส่งใส่ลงไปในแอปพลิเคชันของมันแล้วคราวนี้เจ้าเครื่องเนี้ยมันจะจดจำวิธีการทำของสูตรนั้นเช่นสมมติว่าจะกินพาสต้าอย่างเงี้ยคุณก็ไปหาสูตรพาสต้ามาแล้วคุณก็ไปซื้อวัตถุดิบมาเอาวัตถุดิบอ่ะใส่ลงไปแค่นั้นแล้วก็มันก็จะไปลวกเส้นต้มเส้นอะไรของให้เราเจ้าตัวเนี้ยวันคุกมันฉลาดมากพอที่จะจดจำขั้นตอนวิธีการทำอาหารทั้งหมดอาจจะดูเวอร์นะแต่ว่ามันทำได้แล้วจริงอย่างนี้อย่างนี้ก็คือไม่ต้องไปซื้อกินมีอันนี้อยู่ที่บ้านโยนวัตถุดิบลงไปดีสบายมากนะคะแล้วก็คุณเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนแล้วก็เปลี่ยนปริมาณต่างๆให้เป็นสูตรของคุณเองได้ด้วยก็คือถือว่าง่ายๆมากแล้วก็ถ้ามันทำงานเสร็จเมื่อไหร่อาหารของคุณเสร็จเมื่อไหร่มันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาในแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของคุณเลยก็เปิดปุ๊บก็พร้อมกินเลยเฮ้ยนี่น่าสนเดี๋ยวเราซื้อมาลองดีกว่าใช่แล้วก็ราคานะคะอันนี้เชื่อว่าหลายคนเข้าถึงได้แน่นอนเพราะว่าราคาเริ่มต้นใน Kickstarter เนี่ยอยู่ที่ 11,000 บาทไม่เร็วใช่แล้วก็สามารถทำอาหารได้มากที่สุดนะคะสำหรับคนทานได้ทั้งหมด4คนอู้ก็ใหญ่แล้วก็ข้อดีคือเมนูมีหลากหลายไงก็โหลดมาใช่มีแบบว่าพาสต้ามีแกงเขียวหวานอะไรที่มันซับซ้อนก็มีต้องแอบนิดนึงว่าแบบเรามีเครื่องนี้แล้วเราก็แบบเหมือนกันได้ทำกับข้าวเป็นแล้ววันนี้มีเมนูใหม่ออกมาไม่ผมรู้แล้วมุกนี้เวิร์กมากตอนเช้าทำนี่ก่อนใช่ไหมแล้วตอนไปออฟฟิศปุ๊บแกะไม่ซ้ำกันนี่โอ้โหมีคนทำให้กินแน่นแน่หรือไม่คุณแกทำไมทำอาหารไม่ซ้ำกันโอ้ผมเรียนเชฟมือทองมาโอ้โหขี้โมโหมากพอจริงแล้วเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาใส่สูตรเข้าไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้เลยนะคะใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ Kickstarter ค่ะครับผมอัปเดตต่อมานะครับต้องย้อนไปช่วงก่อนปีใหม่เลยนะครับก็ผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมทดสอบรถยนต์นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่การเทสต์ไดรฟ์ซะทีเดียวตอนนั้นเป็นช่วงที่ Ford เนี่ยออก Everest ใหม่หลายๆคนน้อยเห็นวิ่งตามท้องถนนละเป็นแบบ SUV ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะครับตอนที่ไม่ได้ไปเทสต์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าตัว Ford Everest ตัวนี้เป็นยังไงพอไปดูจริงๆนะครับก็มีเส้นทางให้เทสต์ไดรฟ์แบบสั้นๆนึงจริงๆขับจากสาทรข้ามไปราชพฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อแบบว่าดูว่ารถยนต์มีอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้ดูเทคโนโลยีที่อยู่ในนั้นนะครับว่ารถยนต์เดี๋ยวนี้ครับอย่าง Ford Everest เนี่ยเริ่มต้นประมาณ1.3 ล้านกว่าๆอะไรเงี้ยครับ uh-huh. คือราคาเนี่ยไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเริ่มใส่เทคโนโลยีที่แบบเมื่อก่อนต้องอยู่ในรถราคาแพงเท่านั้นเนี่ยเอามาอยู่ในนี้เยอะขึ้น uh-huh. นะครับตัวนึงเนี่ยที่เขาอยากให้แบบเนี่ยพวกสายดิจิตอลอย่างเงี้ยเข้าไปทดลองใช้นะครับ uh-huh. ก็คือ uh-huh. เป็นระบบการสั่งงานด้วยเสียงของเขา uh-huh. หรือว่า Ford Sync uh-huh. นะครับ uh-huh. ตัวล่าสุดเนี่ยนอกจากที่เราจะใช้ในการสั่งโทรเข้าโทรออกได้นะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุอะไรพวกนี้ได้นะครับสั่งปรับแอร์ได้แล้วด้วยคำสั่งเหมือนกับประมาณว่าตอนนี้เรารู้สึกร้อนไปนิดนึงมันก็คือไม่ต้องเป็นคำสั่งที่แบบจะต้องบอกว่าเอาแอร์กี่องศาละเราบอกว่าตอนนี้เรารู้สึกร้อนมันก็จะปรับแอร์ให้เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มแบบคำสั่งเริ่มง่ายขึ้นะนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นจากตัว Ford Sync เดิมขึ้นมานะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่มาอยู่ในนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบดีจังเลยทำให้มันสะดวกสบายจังเลยก็คือระบบช่วยจอดเองฮะเขาให้เราขึ้นไปอยู่บนรถแล้วก็เหมือนกับว่าจอดเทียบฟุตบาทอะจอดในซองอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องจับพวงมาลัยพอแบบเขาเจอช่องจอดปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าเกียร์ถอยปุ๊บพวงมาลัยมันก็จะหมุนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปอยู่ในช่องจอดเองอีกตัวนึงก็คือจะมีเซ็นเซอร์แบบตรวจจับจุดบอดเวลาเราขับรถอยู่แล้วเราบางทีเราไม่แน่ใจว่าเราเปลี่ยนเลนไปเลนซ้ายหรือเลนขวาได้ไหมอ่ะตรงกระจกมองข้างที่เรามองไปอ่ะมันจะมีไฟบอกว่าเนี่ยตอนนี้บอดอยู่นะคือเปลี่ยนเลนมาทางซ้ายไม่ได้ไม่ต้องดูเองแบบขนาดนั้นคือเหมือนว่าดูปุ๊บถ้ามีไฟนี้ขึ้นก็เปลี่ยนเลนไม่ได้
รือว่าถ้าเกิดอยู่ในช่องจอดแล้วจะถอยออกมาจากช่องอ่ะบางทีแบบมันถอยออกมาเรามองไม่เห็นว่ามันมีรถมาหรือเปล่าถอยได้ไหมอ่ะก็มีเซ็นเซอร์คอยบอกเหมือนกันก็เริ่มครบพร้อมมากขึ้นสำหรับรถยนต์ในเรียกว่าตลาดทั่วไปแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์พวกนี้คือโบติพวกนี้ต้องไปติดเองซึ่งราคาแพงไม่ก็รถแบบว่าสุดหรูใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีให้ใช้ก็ถือว่าเป็นตอนนั้นเป็นกิจกรรมดีๆที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยก็มาอยู่ในรถยนต์ราคาที่แบบย่อมเยาลงมาแล้วครับนะครับก่อนเบรกวันนี้นะครับเรามีอัปเดตจากสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีนะครับที่11ถึง14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับมาแล้วเป็นมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครั้งแรกของปีนี้ก็คือ Thailand Mobile Expo ครับจัดปีละ3ครั้งก็เนี่ยกำลังจะเริ่มละครั้งแรกของปีนี้นะครับ11ถึง14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็แน่นอนใครอยากซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับอัดอั้นมาจากปีใหม่เนี่ยอยากซื้อก็มาซื้อกันในงานนี้มาถล่มซื้อกันในงานนี้เลยพาแฟนไปซื้อวันวาเลนไทน์ก็ดีนะมันจัดเต็มตอนช่วงนั้นพอดีเลยนะครับก็มีมือถือแน่นอนทุกยี่ห้อทุกรุ่นมาเปิดใหม่นะครับเขาบอกว่ามือถือแท็บเล็ตสุดฮอตกว่า70รุ่นเลยนะที่จะมาในงานนี้นะครับอย่าง Samsung เนี่ยเขาก็มีแบบว่า Galaxy J ตัวใหม่ Galaxy A5 A7 ตัวใหม่ก็มาถล่มกันในงานนี้เหมือนกันก็เยอะเอาไว้ว่าอยากได้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดในราคาที่ดีที่สุดไปงานนี้แหละครับก็พลาดไม่ได้ยังไงเดี๋ยวช่วงนั้นรายการเราก็ไปเดินงานด้วยเดี๋ยวเอามาอัปเดตกันอีกทีวันเสาร์หน้าใช่ครับผมนี่คือดิจิทัลอัปเดตนะครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามกันต่อนะครับยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบลูไลท์คัทช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกล้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีรู้ยังประสบการณ์ใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาคมนี้ AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS กลับเข้าสู่ Digi Live นะครับช่วงนี้นะครับเรามีแกดเจ็ตเจ๋งๆนะครับดูในมือของคุณแก่วันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากครับนี่คือช่วง Digi Live แกดเจ็ตครับแกเจ็ตวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของ VR นิดหนึ่ง Virtual Reality นะฮะแล้วก็จริงๆเราก็เคยในมือคุณอู๋เนี่ยเราเคยเอามาแนะนำครั้งนึงแล้วก็คือ Google Cardboard เป็น VR ราคาย่อมเยา VR รากหญ้าทำมาจากกระดาษลังนั่นเองนะคะคืออันนี้คือแท้จริงๆจะเป็นแบบเนี่ยน้องอิงถือจริงๆเรียกว่าแทบจะไม่มีมูลค่าเลยเลยว่าเป็นแบบเป็น Virtual Reality แบบราคาถูกจริงๆกบเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามือถือใส่ขวัญใจคนยากพอประกอบพับกับกล่องกระดาษมาปุ๊บใส่เอามือถือใส่ตรงนี้ใส่ปุ๊บพับเข้ามาแล้วเราก็ส่องกระเล่นแล้วก็จะเห็นจอมือถือแล้วเราก็เล่นเป็น virtual reality ได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือตอนทั้งวันนี้เนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่เป็น virtual reality เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าคนก็แบบว่าเฮ้ยหาอุปกรณ์มาเล่นกันซึ่ง Google Cardboard ก็เป็นแบบรากหญ้าจริงๆกันแหละนะมันเหมือนกับเขาพยายามออกมาว่าใครๆก็สามารถประสบการณ์ VR ได้แต่ทีนี้สิ่งที่คุณมีในมือเนี่ยมันมีปัญหาอยู่หนึ่งครับคือคุณต้องถือตลอดเวลาไงใช่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้มีสายมาอะไรอย่างเงี้ยผมเลยขอซื้อหนึ่งจับไว้เสนออุปกรณ์นี้ครับอันนี้ไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาแล้วผมได้สั่งซื้อมานี่ดูดีมากเลยนะคะVR Shinenkon ผมไม่รู้ชื่ออย่างมันยากมากเลยแต่จริงๆมันง่ายมันคอนเซ็ปต์เหมือนกันฮะมันก็คือกล่องนี่แหละแล้วก็มือถือเสียบเข้าไปนะครับแล้วคุณก็ปิดเงี้ยปากนะฮะแล้วคราวนี้คุณก็ใส่จริงๆแล้วมันเป็นแค่กรอบพลาสติกกับนี่แหละไอ้สายคาดนี่แหละแต่มันดูดีมากเลยต้องใส่มือถือเราเข้าไปอยู่ดีใช่แล้วก็อย่างเงี้ยฮะแล้วก็คุณก็แบบว่ามองได้เต็มที่คือเหมือนเล่นคาร์ดบอร์ดนั่นแหละเพียงแต่คุณไม่ต้องถือไงใช่ไหมฮะรู้สึกมันเป็นยอดมนุษย์เลยสักอย่างอะไรสักอย่างกันแหละนะฮะแต่ที่เก๋คือตรงเนี้ยมันมีให้ปรับโฟกัสด้วยนะ
าของการได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีปุ่มต่างๆให้ปรับเยอะมากปรับโฟกัสปรับความใกล้ชิดใกล้ไกลมากกว่าไปนะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยอันนี้ข้อเสียนิดนึงคือว่าพออันนี้เป็นปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะไม่เหมือนกับคาร์ดบอร์ดเพราะคาร์ดบอร์ดจะมีปุ่มรีโมทข้างสามารถแบบใช่นะฮะแต่อันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นจะใช้นี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะแถมรีโมทมาให้ด้วยเพื่อคุณแบบว่าใช้ปุ๊บการกู้ก็กดรีโมทไปนะครับอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีขายเยอะมากผมไปเปิดในพวกอาลีบาบาเนี่ยโอ้ขายก็เต็มเลยนะครับไม่แพงนี่ถือมา 1,250 บาท 1,000 กว่าบาทถูกมากคุณใส่เข้าไปเมื่อกี้ผมคิดว่าแบบ 20,000 เนี่ย 1,250 บาทอุปกรณ์ดีมากมีหนังยางเรียบร้อยใส่มาปุ๊บแล้วก็เมื่อกี้คิดว่า 20,000 จริงใช่มันดูดีมากนะไม่แล้วก็เงี้ยแล้วคุณก็ใส่เงี้ยเดินเข้า MRTระหว่างหล่อรถไฟเดินชนเสาครับเพราะคุณจะมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะงงว่าอ้าวซื้อมาแล้วใส่มือถือเข้าไปแล้วไงมือถืออะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบใช้ Facebook เราจะเห็นในฟีดอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีไอ้คอนเทนต์วิดีโอที่เป็นแบบ360ที่เราสามารถที่จะแบบพอเราเลื่อนมือถือปุ๊บแบบมันเลื่อนตามพอมันไปอยู่ในนี้ปุ๊บแบบยิ่งสนุกเลยเพราะเราแค่หันตามไป VR ก็ตามเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเป็นโรงหนังขนาดย่อมนี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ 4G มันแรงปุ๊บใส่ปุ๊บปึ๊บนี่เลยดูหนัง 4G นอนแต่ผมว่าไม่น่าจะต้องใช่บน BTS นะผมว่าแบบน่าจะต้องเป็นที่อื่นที่ BTS คนคงงงมากกว่า BTS คงประหลาดนะแบบใส่งี้แล้วนั่งลองไหมคะแล้วก็เหลือคุณอยู่คนเดียวแบบมันสุดแล้วก็ไม่รู้เรื่องเปิดมาปุ๊บแบบว่าคนอื่นไปหมดแล้วเรื่องการเล่าให้ฟังนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราแนะนำมาในกระทิบนี้บอกว่าราคาถูกมากไม่น่าเชื่อพันกว่าบาทดูดีจริงๆครับนะครับไม่รู้ชื่ออะไรอ่านชื่ออ่านไม่ออกไปเสิร์ชหาแล้วกันมีขายเยอะมากนะครับผมนี่คือ Digital Gadget นะครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาโหลดแอปพร้อมกันในช่วงแอปโฟกัสครับ AIS 4G Advance เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบกับ 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS ที่ Royal Paragon Hall เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาให้คนไทยสัมผัสประสบการณ์ความเร็วใหม่กันแล้ววันนี้และในงานได้เปิดตัวแอปพลิเคชันศูนย์รวมความบันเทิงที่ใหญ่และครบถ้วนที่สุดกับ AIS Play ที่จะทำให้คุณสัมผัสที่สุดของประสบการณ์ความบันเทิงบนโลกออนไลน์ผ่าน AIS 4G Advance ให้คุณสนุกสุดๆกับความบันเทิงครบรถภายในแอปเดียวเต็มอิ่มกับคอนเทนต์คุณภาพชั้นนำระดับโลกทั้งรายการทีวีสดและย้อนหลัง7วันภาพยนตร์ซีรีส์กีฬาการ์ตูนคาราโอเกะและการเรียนรู้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบน 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS แอปพลิเคชัน AIS Play ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทุกรสชาติของความบันเทิงให้คุณเลือกได้ตามใจดูเพลินไปกับรายการทีวีมากกว่า100ช่องครบทั้งดิจิตอลทีวีและพรีเมียมทีวีที่รับชมได้ทั้งแบบรายการสดและรับชมย้อนหลังได้นาน7วันเต็มอิ่มกับคอนเทนต์กีฬาหลากหลายรูปแบบทั้งฟุตบอลบาร์เคลสพรีเมียร์ลีกสดครบทุกแมตช์จักรยานกอล์ฟครบรสสำหรับคอกีฬาให้คุณได้จุใจกับภาพยนตร์ความบันเทิงระดับโลกทั้งหนังฮอลลีวูดหนังไทยซีรีส์การ์ตูนแบบจัดเต็มและยังเพลิดเพลินเข้าถึงทุกอารมณ์ด้วยคาราโอเกะบนมือถือจากค่ายเพลงดังมากกว่า 18,000 เพลงคอนเทนต์เพื่อการศึกษาและสาระความรู้ต่างๆพิเศษสุดสำหรับลูกค้า AIS ที่ใช้แพ็กเกจ 4G ให้คุณดูภาพยนตร์ไทยต่างประเทศพร้อมซีรีส์ดังและสนุกกับการ์ตูนยอดฮิตได้ฟรี4เรื่องต่อสัปดาห์เชิญสัมผัสประสบการณ์อีกขั้นของการรับชมวิดีโอออนไลน์กับ AIS Play บน AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS ได้ง่ายๆลูกค้า AIS สามารถดาวน์โหลดแอป AIS Play ได้ทั้งบน iOS ผ่าน App Store และบน Android ผ่านทาง Google Play Store ได้ฟรีหรือโทรดอกจัน357 4 เหลี่ยมรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.ais.co.th/playapp ยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบลูไลท์คัทช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกล้องแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีๆรู้ยังสู่
โลกใหม่ประสบการณ์ใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาคมนี้ AIS CG Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AISการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตครับหยิบขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำแอปพลิเคชันแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปแรกวันนี้นะครับก็แนะนำกันอย่างเร็วๆนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกมซึ่งเกมทั้งทีเนี่ยก็ต้องเป็นเกมแบบสนุกมุ้งมิ้งให้สุดไปเลยครับนะครับเกมนี้กำลังติดท็อปชาร์ตใน Apple App Store อยู่ด้วยนะครับนั่นคือเกม Hotpot Master ไม่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร Hotpot ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าชื่อ Hotpot Master ครับก็เป็นเกมจิ้มจุ่มมันแค่นั้นแหละฮะเป็นเกมจิ้มจุ่มคือแบบผมไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเกมอย่างเงี้ยก็ติดท็อปชาร์ตแต่ว่าลองเล่นดูก็แปลกๆดีเกมง่ายมากครับมีหม้อจิ้มจุ่มกดหน้าจอปุ๊บกดหน้าจอปุ๊บก็คือตะเกียบเราไปจิ้มจุ่มคือมันมีหม้อจิ้มจุ่มแล้วมันมีตะเกียบอันนึงแล้วก็มีอาหารลอยอยู่ในหม้อตะเกียบนี่จะหมุนไปรอบๆหม้อถ้าเกิดมันไปอยู่หน้าอาหารชิ้นไหนแล้วเราแตะหน้าจอหน่อยมันก็จะคีบอาหารชิ้นนั้นเข้ามากินยิ่งคีบได้เยอะก็ได้คะแนนเยอะแค่นั้นใช่แล้วแต่ว่าคะแนนที่เอามาเนี่ยมันเอามาสะสมสำหรับซื้อเมนูใหม่ๆที่จะไปอยู่ในหม้อได้เช่นเอาต้นหอมไปใส่เอาเนื้อวากิวใช่ซึ่งเก็บเงินซื้อแครอทซื้อวากิวซื้ออะไรอย่างนี้ได้ซื้อกุ้งได้อย่างเงี้ยเริ่มน่าสนใจแล้วก็พอโหลดแล้วกันไปโหลดแล้วกันครับแล้วก็ไปนั่นอ่ะไปคีบไปจิ้มจุ่มกันต่อครับค่ะนี้อีกเกมนึงนะคะนี่ก็เป็นเกมที่คอนเซ็ปต์เล่นง่ายๆเหมือนเดิมชื่อมิสเตอร์จัมครับคือจริงๆมันก็คล้ายๆกับคุกกี้รันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีต้องเก็บของเก็บเหรียญหรือว่าเก็บอะไรทั้งนั้นนะคะมันก็แค่กระโดดคือแค่กระโดดไปเรื่อยๆคือเริ่มเกมปุ๊บตัวละครจะเดินไปเรื่อยๆครับคือหยุดไม่ได้ฮะแล้วก็ต้องกดแต่หน้าจอเพื่อกระโดดกระดึ๋งกระดึ๋งกระดึ๋งถูกต้องก็แค่หลบไอ้ตัวหนามที่มันจะมาแทงนะคะซึ่งคือจริงๆเราเล่นเรายากมากอ่ะเพราะว่ามันมีแบบว่าตกเหวมีอะไรเยอะแยะมากมายจนอิงเนี่ยไม่สามารถผ่านด่านแรกได้สักทีซึ่งถ้าใครเล่นแล้วผ่านด่านแรกเนี่ยช่วยบอกด้วยว่าด่านต่อไปมันเป็นยังไงอยากรู้นะคะในอิงแบบคนเดียวผมก็ไม่ผ่านเหมือนกันไม่ผ่านยากมากเลยเล่นไปครึ่งฉากตกแพ้เหมือนจะง่ายเล่นจริงๆแบบโหแต่ว่าที่อิงชอบมากคือมันเล่นออฟไลน์ได้นี่ก็คือเอาไปเล่นบนเครื่องบินได้เล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยค่ะใช่ครับผมมาอีกแอปนึงนะครับอันนี้เป็นแอปของ Utility นิดนึงสำหรับคนที่แม่บ้านแล้วกันหรือพ่อบ้านใจกล้าก็ได้นะแต่เวลาซักเสื้อผ้าเนี่ยบางคนเนี่ยเอ๊ะเสื้อผ้าตัวนี้มันซักยังไงมันต้องใส่เคยต้องใส่มั้ยฮะแบบว่ามันจะมีแบบว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยต้องแช่น้ํากี่นาทีมีน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะหรืออันนี้ใช้กับอนุไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดคนซักผ้าเก่งบอกว่าให้ไปดูไอ้ฉลากข้างๆเสื้อซึ่งเราดูปุ๊บแล้วเราก็ไม่เคยเข้าใจว่ามันเขียนว่าอะไรมันจะมีป้ายที่มันอยู่ตรงแบบปลายเสื้อหรือว่าตรงขอบกางเกงอ่ะใช่ฮะซึ่งบางครั้งป้ายนั้นก็ลอกไปว่าซักน้ำร้อนซักน้ำเย็นซักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันมีสัญลักษณ์สากลนะฮะคือเส้นสัญลักษณ์แบบว่าเป็นรูปแบบคือซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเครื่องหลายคนบอกไม่รู้แปลว่าอะไรแอปนี้ครับ Laundry Day เนี่ยนะครับง่ายๆมากครับคือคุณเอากล้องไปแนบตรงนั้นนะฮะมันจะแปลให้เองนะครับว่าไอ้ตรงนั้นแปลว่าอะไรโหนะฮะคือจริงๆเขาแต่ไม่ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณมันอ่านไม่ออกเพราะมันเลือนไปหามันก็จะมีคู่มือให้ว่าอ๋อไอ้ที่ตรงเนี้ยมันแปลว่าอย่างงี้นะครับก็แอปเหมาะสำหรับพวกแม่บ้านเข้าบ้านทั้งหลายแล้วละกันน่าสนใจแล้วก็น่าโดดเก็บเครื่องไว้น่าติดเครื่องไว้เลยใช่ครับสำหรับแอป of the week ครับแอปประจำสัปดาห์ที่รายการดิจิไลฟ์ของเรายกให้ประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นแอปสอนภาษาอังกฤษครับเรียกว่าเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษดีกว่านะไม่ใช่สอนภาษาอังกฤษแอปเรียนภาษาอังกฤษจากทาง British Council เขาทำขึ้นมานะครับชื่อแอปเต็มๆคือ Johnny Grammar Word Challenge ครับแต่ว่าเรียกย่อๆกันได้ว่า Johnny G ถ้าดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะเขียนว่า Johnny G เป็นไอคอนอยู่ใช่ครับเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับเข้ามาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดเราเลือกเลยว่าเราอยากจะฝึกหัดอะไรฝึกหัดแกรมม่าไหมหรือว่าฝึกหัดเรื่องอะไรถ้าแกรมม่าก็จะมีเข้าไปอีกว่าแกรมม่าเรื่องไหนเรื่องย่อย proposition อะไรอย่างเงี้ยใช่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันจะมีโจทย์แล้วก็มีนับเวลาถอยหลังวิธีการก็คือใน60วินาทีคือใน1นาทีเนี่ยตอบให้ถูกเยอะที่สุดแล้วก็ทำคะแนนอันนี้เหมาะมากกับน้องๆที่บางคนจะสอบตอนเรียนที่ไม่ได้เอ็นทาร์แล้วไงหรือเราเรียนเอ็นทาร์ต้องบอกก็สอบแกทแพดอะไรเงี้ยฝึกเลยไม่
แกดแพดคืออะไรพี่ไม่รู้จักหรอนั่นแหละปัญหาเด็กปัญหาของเราแล้วมันข้าวยุ่งมากๆมันมีปัญหาเงี้ยสอบแซดสอบไอเอลด้วยก็ได้อ่ะคือมันตอบถูกไม่ใช่แค่ตอบถูกอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องเร็วด้วยแล้วยิ่งทำบ่อยๆมันจะเจอแบบเนี้ยมันจะมีศัพท์ใหม่ๆที่แบบเข้ามาตอนที่ทำแบบฝึกหัดมันจะมีบอกเลเวลด้วยนะว่าแบบมีง่ายมีกลางมียากทำได้ไปจนถึงแบบระดับแอดวานซ์มากๆคือไม่ต้องแบบสำหรับคนเริ่มต้นอย่างเดียวก็แนะนำเพราะว่าดาวน์โหลดฟรีคนที่สนใจนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้ชื่อว่า Johnny Grammar Word Challenge หรือว่า Johnny G ได้แหละนี่คือรายการ DigiLive ประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง Twitter @digilivetv ครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilivetv ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilivetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilive.tv ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ DigiLive นะครับอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแบบนี้ครับประจำสัปดาห์ทุกวันเสาร์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ